ามมาขอโทษแทนน้าสุดสวยครับเป็นไงเลยวันนี้จะฆ่ากันตายเหรอไม่หรอกค่ะไม่อะไรนี่จะพูดอะไรอ่ะคิดให้ดีก่อนนะจะปกป้องใครอ่ะก็เห็นอยู่ว่าเป็นยังไงทำไมท่านสั่งไม่ให้บอกใครเหรอเปล่าค่ะฮะเปล่าอะไรอมอะไรอยู่ก็พูดมาสิอมอะไรโยคุณสุดสวยโมโหนางดอกศพก็เลยเกือบตายดีโมโหเหรอสุดสวยโมโหเหรอไม่ใช่เพราะว่าจิตผิดปกติเหรอคุณเพนถ้าเป็นน้องคุณนะคะแล้วใครเถียงแกล่ะเรื่องจริงไม่ต้องเถียงน้องสาวฉันเป็นบ้าไม่ต้องปกปิดใครๆเขาก็รู้กันไปหมดน้าสุดสวยก็เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งอาการเขาก็อย่างที่หมอสรุปแล้วก็รักษากันมาเนี่ยคือเขาชอบทำอะไรเกินกว่าปกติอย่างดีใจเสียใจหรือร้องไห้เนี่ยมันก็เหมือนกับเล่นละครเพราะว่าเขาเรียกร้องความสนใจเขาไม่ได้แกล้งทำนะเขาป่วยคือคนที่ป่วยโรคเนี่ยคือคนซึ่งขาดความรักและช่วงที่ต้องการมากที่สุดก็คือตอนเป็นเด็กมันเป็นความผิดของตาด้วยหรอกสุดสวยเป็นลูกคนสุดท้องเขาสมควรที่จะได้รับความรักจากพ่อแม่มากกว่านี้แต่ตอนนั้นตากับคุณหญิงมีปัญหากันหนักมากอย่างที่สมัยนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ทำร้ายลูกหมอเรียกพวกนี้ว่าบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียนี่ตาไม่เคยใช้คำที่บอกใครนะที่บอกเจ้าไว้ก็เพื่อให้เจ้าเข้าใจว่าฮิสทีเรียเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความต้องการทางเพศอย่างที่เจ้ารู้คือมันไม่ใช่เลยอ่ะทุกคนเข้าใจผิดหมดน่ะคือโรคเนี้ยมันจะแสดงออกโอเวอร์เกินจริงอย่างหัวเราะยิ้มแย้มชายหูชายตามันจะมากเกินกว่าปกติแล้วพอพวกผู้ชายเห็นเข้าก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นน่ะแล้วก็มาสรุปว่าฮิสทีเรียเนี่ยเป็นพวกชอบผู้ชายตารู้ถ้าตาบอกใครๆทุกคนก็จะเข้าใจผิดตาก็เลยปล่อยให้สุดสวยเป็นบ้าดีกว่าเป็นฮิสทีเรียซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกือบจะเหมือนกันนั่นแหละปวดหัวอยู่ไหมไม่แล้วค่ะคุณตาไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูไม่เป็นไรค่ะว่าคุณพ่อเรียกประกรณ์มาแก้พินัยกรรมประกรณ์มาแล้วนะ2 วันพลึกว่าไง
เหตุผลไม่ต้องแก้ก็ลองเดาเอาสิคิดดูสิมีใครเพิ่มมาล่ะอย่างนี้เนี่ยท่าทางจะไม่เข้าท่าซะละผมไม่เห็นว่าเราจะต้องเดือดร้อนอะไรเลยพินัยกรรมฉบับเก่าคุณพ่อเขียนว่ายังไงก็ไม่มีใครรู้บางทีอาจจะมีใครได้มากกว่าจากการเปลี่ยนครั้งนี้ก็ได้ในเมื่อมันมีส่วนที่ถูกแชร์ไปจะมีใครได้มากกว่ามันก็ไม่แน่ผมไม่ได้ติดใจอะไรถ้าเราไม่ได้กำหนดความอยากเอาไว้ล่วงหน้าอะไรที่มันได้มามันก็ถือว่าโชคดีทั้งนั้นระงับความอยากกันไว้หน่อยเถอะครับพี่ทั้งสองจะบ้าพูดจากวนประสาทเราต้องช่วยกันนะเต็มที่เลยพี่เพ็ญเอาไงเอากันทำไมเดือดร้อนอะไรกันนักหนาเรื่องพินัยกรรมเราแค่อยากรู้ค่ะก็เลยเรียนถามคุณพ่อเพราะเท่าที่เราทราบกันคุณพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วทำไมเปลี่ยนแปลงคะแล้วรู้ได้ไงว่าฉันจะเปลี่ยนเราคิดว่าใช่ครับเห็นคุณประกรณ์มาก็เลยคิดว่าฉันควรจะตายสักทีคุณพ่อคะคุณพ่อไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเราเลยนะคะอ้าวฉันสงสัยก็ถามเหมือนที่เธอสองคนสงสัยก็ถามเอ้าพศเธอสงสัยกับเขาหรือเปล่าล่ะไม่สงสัยครับเรื่องพินัยกรรมใช่ไหมครับเอาล่ะถึงฉันจะสงสัยว่าทำไมบางคนสงสัยบางคนไม่สงสัยทั้งที่เป็นลูกเหมือนกันฉันก็จะไม่ถามแต่จะตอบให้เลยว่าใช่ฉันจะเปลี่ยนพินัยกรรมบางส่วนและจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับที่พวกเธอจะได้แล้วถ้าเทียบกับชั้นหลานด้วยกันล่ะคะคุณพ่อลูก4คนจะได้เท่ากันฉันบอกเพียงแค่นี้จะให้เข้าใจว่าไงพูดแค่นี้แล้วก็บอกว่าจบแล้วไงใช่คิดยังไงต่อเราน่าจะอยู่ถามให้คุณพ่อตอบให้เคลียร์เลยจะถามเซาซีกันทำไมผมว่าพี่ทั้งสองคนน่ะเข้าใจนะก็ลูกได้เท่ากันหลานก็ได้เท่ากันจบยุติธรรมแล้วจะบ้าเหรอพ่อยุติธรรมตรงไหนเท่ากันได้ไงหลานที่เห็นแต่อ้อนแต่ออกกับหลานที่อยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นหลานจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับพี่เพ็ญและเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยทำอะไรไม่ได้หรอกพี่เพ็ญนอกจากทำใจเราก็รู้ดอกสมฉันเกลียดแกพี่เพ็ญเนี่ยเขาเกลียดเด็กคนนั้นจริงจังเลยพี่เพิ่งห่วงว่าโอจะได้น้อยลงเหรอครับก็ไม่เชิงอ่ะเพียงแค่ฉันนี่พี่อย่าพูดถึงเรื่องของดอกโศกเลยเอาแค่ว่าเรื่องของสมบัติของคุณพ่อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับลูกเราจะได้อะไรมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องหามาให้ไม่ใช่รอจากคนอื่นก็นี่ไงที่พี่เพ็ญเขากำลังหาให้ยายอู้อยู่ไงรายการทรัพย์สินของคุณหญิง
เครื่องเพชรเครื่องทองที่ฉันยังเก็บอยู่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทำเครื่องหมายไว้ว่าให้ใครให้ใครรายการของลูกทั้ง4คนก็ยังเหมือนเดิมส่วนของหลานๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกที่ผมจะให้คุณเพิ่มในพินัยกรรมก็คืออภิรมย์ฤดีมีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนี้จนกว่าเขาจะแสดงเจตจำนงว่าเขาจะไม่อยู่ด้วยตัวเขาเองส่วนเงินสดก็ให้เท่ากับหลานคนอื่นๆนั่นละ5ล้านใช่ไหมครับเงินค่าเราเรียนก็ให้เขาสูงสุดเท่าที่เขาต้องการค่ารักษาพยาบาลก็ให้เบิกจากกองกลางเหมือนหลานคนอื่นๆเขาส่วนที่ดินที่ให้หลานคนละแปลงนี่ก็ไม่เป็นไรไม่มีให้อภิรมย์ฤดีก็ไม่เป็นไรในรายการทรัพย์สินไม่มีชื่อคุณอภิรมย์ฤดีเหมือนกันเฮ้ยไม่มีของคุณหญิงเขาก็ต้องให้ลูกหลานคุณหญิงเขาครับผมเข้าใจครับงั้นคุณก็ไปร่างมางานวันเกิดที่จะถึงเนี่ยผมจะเซ็นชื่อ